แต่รูปพออยู่หูให้แลเห็นอะไรยิ่งพอจากไปไม่หวนคืนในส่วนของงานของโอครับครับถามจริงทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไรไม่ได้หวังเพื่ออะไรครับครับวิชาที่เราได้ศึกษามาที่เราได้รับการอบรมมาและได้เอามาใช้จริงดีกว่าที่ได้อบรมมาแล้วศึกษามาแล้วแล้วมันก็กองอยู่ตรงนั้นคือมีวิชาความรู้ครับควรเอามาใช้ใช่ครับอืมเป็นวิธีคิดที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นกุศลอย่างนึงที่เราได้ช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือณตรงนั้นจริงๆก็คือใช้ความรู้ความสามารถเราให้เป็นประโยชน์มากที่สุดใช่ครับที่โอมองเห็นนะครับ ครับรอบๆตัวเราครับจิตอาสาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะมาแจกข้าวนี่ผมกวาดตามองนะครับก็จะมีน้องๆสิงอาสานะครับมาช่วยเก็บขยะมีใครก็ไม่รู้อยู่ดีเดินมาตัวเปล่าๆเดินมาถุงขยะใบนึงไม่สนใจใครสะบัดถุงขยะปึ๊บขยะมั้ยครับขยะมั้ยครับ เออมันน่ารักดีนะมองบรรยากาศนี้รู้สึกยังไงครับผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเรามีหัวใจเป็นดวงเดียวกันมีความคิดเป็นความคิดเดียวกันที่เราจะอยากจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวลดภาระกับหน่วยงานราชการหน่วยงานที่ดูแลกรุงเทพไปด้วยในตัวครับเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าลุงป้าๆหน้าๆอ่างเงี้ยไม่ได้มีเยอะในกรุงเทพเราเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากปริมาณของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในทุกๆด้านครับมันไม่พอกับปริมาณคนแล้วครับใช่ครับยกผมเอาตัวเลขง่ายๆประมาณการว่าคนเต็มสนามหลวงนะครับใน 3-4 วันที่ผ่านมานะครับมีหลักแสนนะครับเจ้าหน้าที่ไม่รู้จะถึงหมื่นหรือเปล่าเลยเจ้าที่โดยรอบนี่หมายถึงเจ้าที่ทหารตำรวจอาสาสมัครกู้ชีพนะครับหรือเจ้าที่ที่มาจากหน่วยงานต่างๆที่มาตั้งเต็นท์โดยรอบเนี่ยครับไม่พอหรอกไม่พอจริงครับครับเพราะนั้นก็ต้องมีคนที่มีความรู้มีความสามารถอยู่กับตัวออกมาใช้บ้างใช่อยากให้โอฝากถึงพี่ๆน้องๆที่เขาดูรายการอยู่แล้วเขาอยากตั้งใจอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงครับอยากบอกอะไรครับสำหรับคนที่มีความรู้ด้านพยาบาลอย่างผมนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้เอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาใช้งานได้จริงซึ่งถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ความรู้เลยก็จริงก็ยังไปทำอย่างอื่นได้ครับอย่างผมเนี่ยมาดูเรื่องเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลอย่าไปหวังว่าจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำหวังว่าขอให้เราได้ทำเพื่อสังคมอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าในสังคมนี้ครับมีเรื่องที่มันยังขาดอีกเยอะใช่ครับมีมุมต่างๆที่มันยังขาดอีกเยอะครับยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่านะมีข้าวกล่องมาข้าวกล่องก็ข้าวกล่องหมดเลยใช่ข้าวกล่องก็จะเหลือข้าวกล่องก็จะบานเต็มพื้นข้าวกล่องก็จะบานเต็มพื้นก็ต้องไปเดือดร้อนในน้องๆมาช่วยกันเก็บใช่ครับในมุมอื่นๆครับมันมีหน้าที่บริบทอื่นที่เราทำกันได้ผมเคยโพสต์ไว้ใน Facebook ผมเองบอกว่าหน้าที่ครับมันคือสิ่งที่คุณทำได้ด้วยตัวคุณเองทำอะไรไม่ได้ช่วยดูแลกันไม่ได้ครับช่วยสอดส่องมิจฉาชีพก็ยังดีต้องครับเห็นปุ๊บตะโกนเรียกแค่นี้เขาก็ตกใจวิ่งหนีกันหมดแล้วใช่ครับคนนี้ก็ติดตามโอครับเผื่อเขามีอะไรสนใจอยากถามหรืออยากเข้าไปอบรมอยากเข้าไปร่วมด้วยเราจะไปเจอโอได้ยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินะครับผมกับเพื่อนๆนะครับก็จะไปซ้อมยิงบีบีกันกันที่สนามราบ11ครับโดยบางครั้งเนี่ยก็จะมีน้องๆบางคนเนี่ยที่ผมจะให้ความรู้อยู่ด้วยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแนะนำเป็นเกร็ดเล็กๆนิดนึงแล้วกันครับการเล่นบีบีกันของผมเนี่ยผมเล่นอยู่ในตำแหน่งของเสนาลักษ์พอดีซึ่งก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเข้าไปรักษาเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเบื้องต้นแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทั้งเล่นทั้งเรียนเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเมื่อพอมันรวมกันได้สิ่งที่ได้ตามมาเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ได้ตามมาก็คือทำให้คนที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมั่นใจว่าเป็นนะเป็นนะเราเป็นนะเราไม่ได้อยู่กับคนที่ไม่เป็นนะเพราะบางทีเป็นนะเวลามีคนมาช่วยเคยเป็นมั้ยเนี่ยถูกครับเฮ้ยมันกูจะรอดมั้ยเนี่ย เป็นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำกู้ชีพเหมือนกันนะครับ คนเวลาเราเข้าไปช่วยไม่ใช่เขาเต็มใจเราช่วยทุกคนนะครับโอดโอยอยู่เราลงไปเนี่ยบางทีเขามีความหวังกับเรานะครับเขาหวังว่าเราจะเป็นถ้าเราคิดว่าเราช่วยเขาได้แต่เรามีความรู้ไม่ถึงจริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอันตรายต่อเขายืนดูก่อนใช่ครับแล้วรอเจ้าหน้าที่จริงๆมาต้องครับใช่อย่าสุ่ม4สุ่ม5นะครับเพราะว่าเคยมีนะอุบัติเหตุเสร็จแล้วไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผิดลักษณะวิธีอัมพาตรับประทานนะฮะใช่ครับพิการไปตลอดชีวิตโดยที่เราหวังดีใช่แต่เรามีความรู้ไม่พอใช่ครับแล้วถ้าเผื่อเป็นประชาชนทั่วไปที่เขาแบ
อยากมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยครับเขาสามารถไปขอความรู้ในการอบรมที่ไหนได้บ้างอย่างสภากาชาดนะครับก็จะมีการเปิดสอนมีการเปิดอบรมเหมือนกันในระดับของFirst Aidครับนะครับระดับสูงขึ้นไปก็จะมีเปิดสอนที่ของสภาการแพทย์ฉุกเฉินนะครับหรือสภาขอนะครับก็จะมีเปิดเป็นรุ่นๆก็สามารถที่เข้าไปสมัครเข้าไปเรียนได้ก็หาข้อมูลทำอินเทอร์เน็ตได้ได้ครับนะครับแล้วก็สงสัยอะไรก็ถามผมหน้าเฟซก็ได้เดี๋ยวผมลากมันมาตอบผมไม่ได้ตอบเองนะไม่ได้มีความรู้นะประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วทุกคนควรรู้เนาะใช่ครับใช่ถึงแม้ว่าจะรู้แค่น้อยนิดเนี่ยแต่ก็สามารถช่วยชีวิตคนได้นะครับเพราะว่าแม้กระทั่งเรื่องเป็นลมนะครับเป็นลมหมดสตินะครับหรือว่าทำ CPR บางทีฉุกเฉินจะต้องปั๊มหัวใจนะครับถ้าช้าเกินไปวิ่งไปเรียกคนอื่นกลับมาน็อกไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะตามไปเก็บบรรยากาศตอนโอทำงานกลับไปดูรถจักรยานของโอด้วยไม่รู้มันยังอยู่หรือเปล่าแต่ผมไม่มีแฮวหรอกจริงๆเดี๋ยวไปลองไปคุยกับพี่ๆร่วมกตัญญูที่ผมเป็นสมาชิกร่วมอยู่ด้วยครับครับก็จะมีพี่ๆที่ร่วมกตัญญูร่วมกตัญญูกับมูลนิธิปอยตึงนะครับจะเป็น2มูลนิธิที่มีประชากรเยอะมากอลังการมากวันนี้แทบจะระดมมาทั้งประเทศมันไม่รู้มันมาจากไหนเต็มไปหมดอ่ะเอาเป็นว่าทุกๆคนมาช่วยกันจริงๆครับเห็นใน Facebook มีวิธีการหุงข้าวแบบฉบับร่วมกตัญญูมาเป็นซึ้งสูงลอกชักขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะขอบคุณโอก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราตามไปดูที่ตรงเต็นท์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับไปดูพี่ๆน้องๆเราที่ทำงานอยู่ตอนนี้นะครับว่าเป็นไงตอนนี้คนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอีกสักพักนึงอาจจะมีงานเข้ามาหาโอแล้วนะครับนี่เป็นช่วงดินเนอร์ครับแถวจะเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้โอ้ว่าท้อนะเวลาแบบบางทีจะกินอะไรพูดแล้วแบบท้อมึงยาวไปไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจดจำเพราะไม่ต้องห่วงหลับให้สบายจากใจของ